สบายดีพบกับ LT Vision นายกกัมพูชาเวียดนามลาวจับมือต่อสู้โควิด-19 ครับมีแถลงข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศกัมพูชานะครับได้ระบุว่าสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชานายเหงียนซงฟุกประธานาธิบดีเวียดนามและนายทองลุนศรีสุลิปนายกรัฐมนตรีลาวเห็นพ้องระหว่างการประชุมออนไลน์ให้ยกระดับความร่วมมือต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 โดยนายกรัฐมนตรีทั้ง3ครับเห็นชอบให้เสริมสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมแล้วก็ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับโดยในรายงานยังแถลงเพิ่มเติมครับว่านอกจากนี้นะครับยังเห็นชอบในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ให้กับคณะทูตและนักเรียนนักศึกษาทั้ง3ประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับแถลงการดังกล่าวยังระบุว่านายกรัฐมนตรีทั้ง3พึงพอใจกับการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆโดยภาพรวมครับขณะเผชิญกับความท้าทายจากโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ครับรวมถึงตกลงส่งเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการเมืองความมั่นคงแล้วก็การป้องกันประเทศการบริหารจัดการด้านพรมแดนการค้าการลงทุนการเชื่อมต่อพลังงานแล้วก็การศึกษาครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีทั้ง3ยังเห็นชอบในเรื่องของการกระตุ้นความร่วมมือจังหวัดชายแดนร่วมกันปกป้องความมั่นคงตลอดแนวชายแดนของทั้ง3ประเทศและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการลงทุนรวมถึงการเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าผ่านพรมแดนครับสำหรับประเด็นการเชื่อมต่อนายกรัฐมนตรีทั้ง3ประเทศยังเห็นชอบให้พิจารณาการฟื้นฟูเที่ยวบินระหว่างประเทศระหว่างกันเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนร่วมกันในการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับ LT Vision ถามข่าวลาวไทย